สวัสดีค่ะทุกคนค่ะเราขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง Star Astro Torataro วิ่งเอาพลังงานบวกมาให้กับทุกคนอีกแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้คือใครทำเป็นโบนัสให้ใครจะทำเป็นโบนัสแบบว่าเป็นเหมือนคล้ายๆกับช่วงเขาเรียกว่าเป็นครึ่งหลังก็ได้หรือเป็นโบนัสที่แบบว่าทำเสริมให้สำหรับทั้ง4ธาตุอันนี้ใครจะเริ่มให้ที่ธาตุดินนะคะชาวธาตุดินใครธาตุดินบ้างนะคะทักทายกันหน่อยธาตุดินนะคะการผสมมังกรใครเป็นคนที่มีชาร์ตที่เป็นราศีแล้วก็ลัคนาและรวมถึงพลังงานของธาตุที่เป็นดาวจันทร์อยู่ในชาร์ตของดินหมดเลยคือเอาง่ายๆตรงๆก็คือเป็นคนที่แบบว่าอุดมไปด้วยดินนะคะทีนี้ถ้าสมมติว่าแต่ละคนตัวเองมีชาร์ตอะไรที่เกี่ยวข้องกับดินไม่ว่าจะเป็นคนที่มีราศีอยู่ในดินหรือเป็นคนที่แบบมีลัคนาอยู่ในดินหรือรวมถึงชาวส่องด้วยนะคะชาวส่องที่แบบคุณมาส่องคนของพวกคุณหรือใครก็ตามที่คุณอยากส่องที่พวกเขาเป็นดินอะไรแบบนี้ก็มาดูได้อันนี้เป็นพลังงานโบนัสนะคะเป็นโบนัสพิเศษของชาวธาตุดินเดี๋ยวมาดูกันหน่อยนะคะขอดูพลังงานของความรักความสัมพันธ์และพลังงานตรงนี้ของธาตุดินเป็นไพ่ที่ไข่ทำคลิปเสริมพิเศษโบนัสให้ชาวธาตุดินมาดูกันหน่อยว่าไพ่พลังงานเป็นอย่างไรบ้างโอเคพลังงานในวันนี้นะคะธาตุดินมีเคมิสตรีนะคะเคมิสตรี there is a strong magnetic attraction here ใครบางคนตรงนี้ก็เขาเรียกว่าคุณกับคนเหล่านั้นมีความรู้สึกที่มีพลังงานบางอย่างที่พิเศษที่ดึงดูดถึงกันมากๆมันคือเขาเอาง่ายๆเลยว่าไม่ว่าคุณจะเป็นคู่กันที่คบกันเป็นตัวเป็นตนจริงจังใช้ชีวิตด้วยกันหรือเป็นคู่กันที่คุยกันอยู่หรือเป็นคู่กันที่มีปัญหาอะไรก็ตามแต่มันมีพลังงานของการที่หลายๆท่านตรงเนี้ยดินที่มีความสัมพันธ์กับใครบางคนมีพลังงานของเคมีที่แบบลึกซึ้งมากมายต่อกันมากๆอยู่ตรงนี้นะคะเห็นได้ชัดตามที่ไพ่ขึ้นพลังงานตรงนี้มีไพ่ getting to know each other ด้วย as you reveal your innermost self to each other your bond depends คือมีพลังงานของคนที่ศึกษาเรียนรู้ทำความรู้จักทำความพลังงานเขาเรียกว่าเป็นพลังงานของคนที่คุณจะต้องรู้จักกันให้ลึกซึ้งมากยิ่งขึ้นหรือเป็นช่วงเวลาที่มีพลังงานแบบนี้ไพ่แบบนี้เลยขึ้นมาได้สำหรับดินบางคนอาจจะมีช่วงเวลาแบบนี้ที่เกิดขึ้นมันอาจจะเป็นพลังงานที่แบบเกิดขึ้นมาแล้วก็ได้ไม่ใช่ว่าอยู่ดีเพิ่งเกิดแบบพฤติกาอะไรแบบนี้นะคะบางคนอ่ะอาจจะเป็นพลังงานที่แบบว่ามีความเกี่ยวข้องมาก่อนวันนี้ที่คลิปออกก็ได้อะไรแบบนี้ทีนี้ตรงนี้มาดูกันว่าพลังงานวันนี้นะคะเป็นวันที่ใครแบบเขาเรียกว่าอันเลยเพราะอะไรเพราะว่าไปรับเอกสารสำคัญบางอย่างมาเรียบร้อยแล้วก็ไปห้องตัวเองคอนโดตัวเองที่ไม่ได้ไปนานมากแล้วก็ไปเอาไพ่บางอย่างที่แบบว่าควรติดมาตอนนี้อะไรอย่างเงี้ยก็เลยหยิบติดมาเพิ่มนะคะเพราะว่าที่ห้องตรงนี้ที่อยู่กับสามีคือไม่ได้มีไพ่ทุกชุดก็คืออีกครึ่งนึงก็คืออยู่ที่ห้องตัวเองเลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็วันนี้สังเกตมุมกล้องก็คือเหมือนจะไอ้นี่ขึ้นใช่ไหมเพราะว่าเอาขาตั้งกล้องที่ใช้ในการอัดคลิปปัจจุบันตั้งแต่ทำช่องมาคืออยู่ที่ห้องตัวเองแล้วก็แบบไปเอามาเรียบร้อยนะคะโอเคทีนี้เรามาดูกันว่าพลังงานนะคะพลังงานของความรักธาตุดินในช่วงนี้สำหรับคลิปโบนัสพิเศษนี้จะมีอย่างไรบ้างมาดูกันพลังงานความรักของชาวธาตุดินในช่วงนี้เป็นอย่างไรกันบ้างมาดูกันงานความรักของชาวธาตุดินในช่วงนี้เป็นอย่างไรกันบ้างมาดูกันนะอู้งานความรักของชาวธาตุดินในช่วงนี้เป็นอย่างไรกันบ้างมาดูกันนะคะอือหือโอเคสำหรับบางคนตรงนี้พลังงานตรงนี้ไพ่เก้าถ้วยถือเป็นไพ่ของความสุขค่ะคืออย่างบางคนเนี่ยไม่ว่าคุณจะโสดหรือมีคู่มันก็จะมีพลังงานของธาตุดินบางคนที่รู้สึกว่าก็มีความสุขไปในแต่ละวันหรือว่าพลังงานเป็นพลังงานคล้ายๆกับว่ามีพลังงานของการที่บางคนมีการเติมเต็มให้กับตัวเองด้วยตัวเองหรือบางคนมีใครที่ความสัมพันธ์คุณแบบเป็นลักษณะที่มีพลังงานบางอย่างที่มันมีเรื่องความรู้สึกที่แบบมันเติมเต็มหรือมันฟูลฟิลเมนต์อะไรบางอย่างให้คุณรู้สึกว่า
มันมีความสุขได้ในแต่ละวันที่แบบว่าโอเคอยู่นะคือบางคนไม่ได้แย่มากถึงขนาดนั้นในพลังงานของไพ่ในวันนี้นะคะไม่ได้ถึงกับแย่มากเพราะว่าในวันนี้ไพ่ลักษณะตรงนี้ที่ขึ้นมาไพ่หลักตรงนี้ที่ใครเปิดขึ้นมาเซตแรกไม่ได้มีไพ่ดาบอะไรที่แบบว่ามากมายไพ่ตรงนี้บางคนอาจจะเกี่ยวข้องกับพลังงาน2ราศีนี้ได้คือ Strength กับ Hermit บางคนอาจจะเกี่ยวกับสิงห์ก็ได้บางคนอาจจะเกี่ยวกับกันก็ได้นะคะก็คือเอาง่ายๆเลยกันเนี่ยก็คือตัวพวกคุณได้หรือบางคนเป็นธาตุดินดิวธาตุดินที่ดิวกับกันได้นะคะแต่บางคนก็อาจจะเป็นดินที่แบบดิวกับสิงห์ดิวกับธาตุไฟได้เนาะทีนี้ตรงนี้คือพลังงานตรงนี้บางคนเนี่ยความรักอะไรบางอย่างที่มีอุปสรรคเนี่ยขอให้คุณอดทนนะคะอย่างบางคนถ้ามีความรักที่รอคอยความรักที่ห่างไกล long distance หรือเป็นการรอคอยอะไรบางอย่างก็ขอให้มีความหนักแน่นอดทนเพราะไพ่นี้คือต้องมีความหนักแน่นอดทน strength แบบ strength คือเหมือนแบบหนักแน่นมีความ strong อยู่ตรงนี้แล้วก็บางคนตรงนี้ชาวธาตุดินบางคนอาจจะดิวกับความรักหรือดิวกับอะไรบางอย่างที่แบบคุณจะต้องเอาให้อยู่แต่ใครเชื่อว่าชาวธาตุดินในอนาคตเนี่ยมันจะมีหลายๆคนที่แบบว่าสุดท้ายแล้วความรักของคุณจะเอาอยู่ได้หรือคุณจะสามารถที่จะมีความรักที่แบบว่าอย่างบางคนถ้ามีความต่างหรือเป็นความรักที่ต่างกับใครเนี่ยมันก็สามารถที่จะแบบไปอยู่เขาเรียกว่าเอาอยู่ได้คบกันได้ไปรอดได้พลังงานตรงนี้มีพลังงานของคนที่รอพลังงานบางอย่างไม่ว่าจะเป็น long distance ทางไกลหรือเป็นใครบางคนที่เป็นธาตุดินที่รออะไรบางอย่างที่เป็นลักษณะของการเดินทางไกลๆได้หรือรออะไรบางอย่างไกลๆได้อยู่ตรงนี้นะคะบางคนตรงนี้ hermit เนี่ยนอกจากจะหมายถึงกันแล้วยังหมายถึงพลังงานของธาตุดินบางคนที่เป็นโสดด้วยถ้าบางคนที่เป็นโสดก็เขาเรียกว่ามีพลังงานของการใช้ชีวิตให้มีความสุขของตัวเองไปก่อนแล้วก็รอคอยความรักมีคนที่รอคอยพลังงานของความรักแต่ทีนี้พลังงานตรงนี้6ไม้เท้านี่คือชัยชนะนี่คือชัยชนะเพราะฉะนั้นธาตุดินจะมีความรักที่เป็นพลังงานที่สวยงามสิ่งที่รอคอยชัยชนะที่ดีงามอะไรบางอย่างที่เป็นพลังงานบวกๆตรงนี้มีรออยู่ได้นะคะพลังงานตรงนี้เป็นไพ่ลักษณะนี้ด้วยว้าวว้าวโอเคพลังงาน The Empress เป็นไพ่ใหญ่อีกใบหนึ่งเมเจอร์คณาไพ่เมเจอร์คณาคือ The Hermit กับ Strength นะคะเป็นไพ่เมเจอร์คณาขึ้นมาแล้ว2ใบอันนี้เป็น The Empress เป็นเมเจอร์คณาพลังงานตรงนี้บางคนเนี่ยจะมีความรักที่ธาตุดินบางคนจะมีความรักที่ดีหรือมีเขาเรียกว่ามีคนอุปถัมภ์ได้หรือเป็นพลังงานของการที่เขาเรียกว่าเป็นผู้หญิงผู้ชายที่แบบคุณจะมีความสุขในความรักที่มีใครที่พอดีกับคุณได้หรืออีกในนึงบางคนถ้ามีเกณฑ์นะคะบางคนธาตุดินมีเกณฑ์อย่างไข่อย่างเงี้ยไพ่นี้คือไพ่ของคนที่หมายถึงการมีบุตรนะคะนะคะหมายถึงไพ่ของคนที่มีบุตรก็คือมีเกณฑ์แบบนี้ได้พลังงานแบบนี้ทีนี้ไพ่ตรงนี้มีไพ่1ไม้เท้าด้วยพลังงานของธาตุดินบางคนที่เป็นพลังงานของคนที่คบกันคุยกันกำลังแบบเหมือน getting to know รู้จักสารสัมพันธ์การพลังงานนี้ก็เป็นพลังงานความรู้สึกที่แบบมีความรู้สึกที่เกิดขึ้นมาหรือเป็นพลังงานบวกๆที่มันเป็น energy ของความรักความสัมพันธ์ที่มันมีพลังงานเกิดขึ้นในทางที่ดี passion ความรู้สึกเสน่หาทีนี้ไพ่ตรงนี้พลังงานของดินบางท่านพลังงานท่าไม้เท้าสำหรับคู่บางคู่อะไรก็ตามแต่ที่ใจเย็นได้เผาๆกันได้ประนีประนอมกันได้ยืดหยุ่นกันได้ก็ตามนั้นคือหลีกเลี่ยงอะไรที่เป็นลักษณะของการทะเลาะหรือคำพูดหรืออะไรก็ตามแต่ที่มันเป็นการปะทะหรือการแบบขัดแย้งกันพยายามหลีกเลี่ยงแบบนี้นะคะพยายามหลีกเลี่ยงพลังงานพวกนี้ทีนี้พลังงานตรงนี้มีไพ่ควีนถือไม้เท้าด้วยบางคนอาจจะเกี่ยวข้องกับพลังงานของคนที่ดูดีมีเสน่ห์หรือว่าไม่ว่าจะเป็นในชีวิตเขามีพลังงานของลักษณะของโปรไฟล์ในชีวิตที่โอเคเก่งงานหรือว่าไลฟ์สไตล์ที่ดีแล้วก็เป็นพลังงานของบางคนที่เกี่ยวข้องกับธาตุไฟได้บางคนอาจจะเกี่ยวกับธาตุไฟที่เป็นเมษสิงห์ธนูได้นะคะหรือเกี่ยวข้องกับคนที่แบบมีเสน่ห์ได้ตรงนี้แล้วก็สิ่งที่สำคัญไพ่ใบสุดท้ายค่ะไพ่ใบสุดท้ายชาวธาตุดินไพ่ใบสุดท้ายที่อยู่ในตรงนี้นะคะเป็นไพ่นี้
ทุกคนน่าจะรู้ถ้าใครที่ดูช่องไข่ตลอดกรี๊ดให้กับพลังงานนี้ค่ะนี่คือเดอะซันพลังงานที่ดีที่สุดอันดับ1พลังงานที่ดีที่สุดอันดับ1นะคะชาวธาตุดินรับไปพลังงานปังๆและนี่คือพลังงานบางคนเนี่ยไพ่แบบนี้หมายถึงอะไรรู้ไหมคะไพ่แบบนี้บางคนหมายถึงว่าถ้าคุณมีเกณฑ์จริงๆอ่ะแล้วมีลักษณะของไพ่ลักษณะแบบนี้ด้วยบางคนแบบนี้หมายถึงบุตรได้นะคะหรือบางคนตรงนี้หมายถึงบุตรหรือหมายถึงบุตรชายได้แล้วก็อีกในนึงหมายถึงการกำเนิดอะไรบางอย่างใหม่ๆในชีวิตที่เป็นความสุขและความอุดมสมบูรณ์ไพ่สองใบนี้คือความสุขและความอุดมสมบูรณ์มากๆและสิ่งที่หมายถึงต่างประเทศต่างชาตินะคะพลังงานตรงนี้มีใครบางคนตรงนี้ธาตุดินที่เกี่ยวกับพลังงานต่างชาติสูงอยู่ตรงนี้ด้วยแล้วก็เป็นพลังงานของความสุขอยู่ตรงนี้แฝงมากๆเลยไพ่สวยมากโอเคทีนี้สังเกตดูนะคะสังเกตดูคือไพ่ตรงนี้ทาโร่วันนี้ไข่ใช้ชุดนี้เป็นชุดที่เพิ่งเอามาจากที่บ้านตัวเองที่คอนโดตัวเองนั่นแหละเพิ่งไปเอามาเมื่อเช้านี้เลยสดๆร้อนๆแล้วก็เพิ่งกลับมาจากธุระนะคะเสร็จเรียบร้อยก็มาดูไพ่ต่อมาดูดวงต่อแล้วก็มาอัดคลิปให้กับทุกคนต่อเลยนะคะทีนี้เดี๋ยววันนี้จะใช้ไพ่พิเศษที่ไปหยิบมาจากที่ห้องตัวเองคือตั้งแต่ที่ได้มาตอนแรกช่วงแรกๆก็เคยรีวิวไพ่ชุดนี้ไปแต่ว่ายังไม่เคยถึงขนาดว่าเอามาใช้ถี่ๆเลยเดี๋ยวเราจะได้ใช้ไพ่อะไรบางอย่างที่ถี่ๆใหม่ๆมากขึ้นหรือเป็นไพ่ที่แบบว่าไข่มีไว้แต่ว่าอยู่อีกที่นึงแล้วคือหลายๆคนอ่ะอาจจะยังไม่เคยเห็นยิ่งเป็นคนใหม่ยิ่งอาจจะไม่เคยเห็นเพราะว่าช่วงหลังที่ไข่อัดคลิปเนี่ยไข่จะอัดคลิปอยู่ในห้องนี้ซึ่งเป็นเขาเรียกว่าไพ่พลังงานต่างๆที่มีอ่ะมันมีจำกัดเพราะว่าไข่ยังไม่ได้เอามาหมดเนาะทีนี้ก็อ่ะเดี๋ยวเราก็จะได้มีของเล่นอะไรเพิ่มมากขึ้นและในอนาคตตอนที่ไข่มีอะไรบางอย่างที่เปลี่ยนแปลงตรงนี้นะคะมันจะมีการเปลี่ยนแปลงบางอย่างขอให้ทุกคนติดตามเพราะไข่จะมีอะไรบางอย่างที่แบบว่ามาเป็นแชปเตอร์ใหม่ๆแล้วก็อะไรใหม่ๆที่ทำให้ทุกคนได้ตื่นเต้นแล้วก็ผจญภัยไปกับไข่นะคะรอติดตามทีนี้พลังงานตรงนี้มาดูกันว่าไพ่ Energy Oracle ตรงนี้ในวันนี้เซตนี้เนาะเซตนี้ให้พลังงาน energy oracle ต้องการจะมาบอกอะไรกับชาวธาตุดินในวันนี้บ้างขอพลังงาน energy ให้กับชาวธาตุดินหน่อยค่ะขอพลังงาน energy oracle ให้กับชาวธาตุดินหน่อยค่ะมาดูกันนะคะว่าความรักของชาวธาตุดินพลังงาน energy oracle จะเป็นอย่างไรบ้างพลังงานตรงนี้มาดูซิว่าไพ่พลังงานนี้เป็นไพ่หมายเลข5เป็นไพ่ที่เป็นไพ่นี้ค่ะ attachment นะคะหรือเป็นไพ่ที่มีพลังงานของคีย์เวิร์ดที่เป็น energy ที่เขาเรียกว่าเป็นพลังงานของการที่จะต้องเขาเรียกว่า perceive need and the choice to let go I release attachment and choose peace I am strong freeand able to choose what honors me คืออะไรก็ตามแต่ที่มันยึดติดหรืออะไรก็ตามแต่ที่เขาเรียกว่าทำให้คุณเหมือนแบบว่ายังไม่สามารถมีพลังงานบวกหรือมีพลังงาน energy negative เก่าๆแฝงอยู่ที่ attack คุณอยู่ขอให้คุณ release มันค่ะ release มันและบอกตัวเองด้วยว่าเราเป็นคนที่เข้มแข็งเราเป็นคนที่มีอิสระและเราสามารถเลือกอะไรที่แบบเป็นสิ่งที่ดีๆให้กับเราได้ไพ่พลังงานตรงนี้เป็น energy ของการที่จะต้องปล่อยกับอะไรบางอย่างที่เป็นการที่เขาเรียกว่าคนบางคนถ้ามีอะไรบางอย่างมา stop คุณไว้มีอะไรบางอย่างเก่าๆหรือโดยเฉพาะในเรื่องของ past people from the past หรือ negative ที่เป็นเรื่องของ past ขอให้คุณน่ะปล่อยคือคุณมี choice มีทางเลือกที่จะปล่อยพลังงานลบๆที่ติดรั้งที่ดึงรั้งที่ผูกรั้งคุณไว้นะคะมีพลังงานตรงนี้ให้กับสำหรับพลังงานธาตุดินบางท่านตรงนี้ที่ต้องการพลังงานบวกหรือคำไกด์ไลน์อะไรบางอย่างตรงนี้ energy oracle เอาพลังงานตรงนี้มาให้และสิ่งที่สำคัญไพ่ในกองไพ่ต่อจาก attachment ในวันนี้ attachment เป็นรูปผู้หญิงไพ่พลังงานนี้ก็เป็นรูปผู้หญิงเหมือนกัน
the thinking woman the thinking woman female of wisdom or understanding คือมันคือพลังงานของเขาเรียกว่าไม่ว่าคุณจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายค่ะพลังงานตรงนี้เห็นได้ชัดว่าเป็นพลังงานของการที่เป็นอิสระหรือเป็นพลังงานของการที่เป็นความเข้าใจเป็นความเข้าใจอะไรบางอย่างในชีวิตมีพลังงานของความพร้อมที่จะเขาเรียกว่าคุณเนี่ยมีความพร้อมที่สามารถที่จะเข้าใจอะไรหลายอย่างในสถานการณ์ของชีวิตได้มากขึ้นมากขึ้นหลังจากที่บางทีคุณอาจจะมีพลังงานของการที่เขาเรียกว่าเจออะไรบางอย่างมาหรือพลังงานของชีวิตที่ตั้งแต่วันนี้นับถอยหลังไปแล้วมันมีอะไรบางอย่างที่ทำให้คุณต้องคิดมากขึ้นเข้าใจอะไรบางอย่างที่เป็นดิเรกชันต่างๆมากขึ้นไพ่พลังงานนี้มีพลังงานที่เป็นคีย์เวิร์ดในลักษณะที่เป็น I open my mind and heart to my own inner wisdom I am thoughtful focused and clear คือเอาง่ายๆเลยว่าเปิดใจเปิดกว้าง open mind และ open heart เพราะพลังงานธาตุดินบางครั้งมีความที่ค่อนข้างจะเขาเรียกว่า grounded คือเหมือนแบบผูกติดยึดติดยึดถือฝังอะไรแบบนี้ค่อนข้างจะสูงมากกว่าในบรรดาธาตุอื่นๆเพราะฉะนั้นตรงนี้นะคะคุณมีอิสระคุณมีความที่แบบเป็นชาญฉลาดในไหวพริบต่างๆในการใช้ชีวิตในการมองอะไรต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องความรักหรือเรื่องอื่นๆก็ตามนะคะขอให้มีพลังงานเหล่านั้นน่ะอยู่ในจิตหรือใน energy ของตัวเองอยู่เสมอนะคะตรงนี้เอาคำที่เป็นพลังงานบวกๆหรือไกด์ไลน์ของไพ่มาให้กับชาวธาตุดินในวันนี้ Energy Oracle Card ขอบคุณมากที่นี้ตรงนี้ไพ่ต่อมาในวันนี้นะคะใครจะใช้ไพ่ Whisper of Love ไพ่ Whisper of Love นะคะมาดูพลังงาน Whisper of Love กันว่าวันนี้จะมีพลังงานอะไรบ้างให้กับชาวธาตุดินความรักของชาวธาตุดินในวันนี้ Whisper of Love มีอะไรต้องการจะสื่อถึงชาวธาตุดินบ้างคะชาวธาตุดินมีไพ่ Whisper of Love อะไรขึ้นบ้างขอดูหน่อยค่ะโอเคไพ่พลังงานนี้ Have faith Trust your faith in this situation อะไรก็ตามแต่ในเรื่องของความรักมีความเชื่อและความศรัทธาเข้าไว้ Be supportiveโอเค be supportive คือมีพลังงานของการที่เขาเรียกว่านอกจากจะมีความเชื่อความศรัทธาแล้วพลังงานตรงนี้จะมีพลังของการที่ใครบางคนตรงนี้ในเรื่องของความรักคุณจะต้องโชว์ศักยภาพเขาเรียกว่าบางคนมันเป็นพลังงานของธาตุดินอยู่แล้วด้วยแหละธาตุดินบางคนเนี่ยโดยเฉพาะบาง energy อ่ะมีความ caring มีความห่วงใยมีความ support หรือเป็นมนุษย์เขาเรียกว่าธาตุดินบางคนมีพลังงานของความเป็นมนุษย์ผู้ช่วยเหลือผู้ supportผู้เทคแคร์อะไรแบบนี้มันเป็นพลังงานแบบนี้เพราะฉะนั้นเมื่อคุณมีพลังงานแบบนี้คุณก็จะเจอคนเหล่านั้นแบบนั้นที่เป็นพลังงานคล้ายๆคุณดึงดูดกลับมาเช่นเดียวกันนะคะไหนจะบอกเลยนะมันเป็นพลังงานอะไรแบบที่มันเป็นเขาเรียกว่าจักรวาลหรือพลังงานแบบเขาเรียกว่า energy ของกฎแรงดึงดูดกันได้แล้วก็อย่าลืมที่จะมีความเชื่อมั่นศรัทธาเข้าไว้ในความรักสำหรับวันนี้เอาพลังงานบวกมาให้ธาตุดินเรียบร้อยแล้วนะคะขอบคุณทุกคนมากๆฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดคอมเมนต์กดกระดิ่งกดอะไรก็ได้ให้ยังรู้ยังอยู่ด้วยกันตรงนี้พลังงานสวยมากๆนะคะแล้วก็ถ้าใครต้องการดูดวงส่วนตัวทักมาจองคิวดูดวงส่วนตัวกับใครได้ค่ะยังไงก็อย่าลืมรักษาสุขภาพมีความสุขมากๆรักทุกคนนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ